หนึ่งตารางวามีสี่ตารางเมตรสี่ตารางเมตรสี่ตารางเมตรนั้นไร่หนึ่งมันมีกี่ตารางเมตรพันหกร้อยไร่พันหกร้อยพันหกร้อยตารางสมมติปลูกกระหล่ำนะครับผักอื่นก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างกระหล่ำเนี่ยเพราะว่ามันเห็นชัดเจนนะครับกระหล่ำปีตารางเมตรละสี่ต้นจริงๆก็ปลูกข้าวนะปลูกตรงนี้แต่ส่วนญี่ปุ่นปลูกข้าวต้นเพราะว่าญี่ปุ่นเขากินเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมญี่ปุ่นต้องกินผักเล็กๆนะครับกินผักเล็กๆไม่กินใหญ่ๆนะครับปลูกตารางเมตรละสี่หัวหัวที่ผมทำได้สุดๆคือปีนี้คือ3กิโลไม่ต้องเอาแค่กิโลครึ่งพอหัวนึงเอาแค่กิโลครึ่งพองั้น4หัวได้กี่กิโลกี่หัวกี่กิโลครับ6กิโลนั้นไล่ 1,600 ตารางเมตรได้กี่กิโล6คูณ 1,600 ใครมีเครื่องคิดเลขใช้ให้เกิดประโยชน์ใครมีโทรศัพท์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าไปทุบน้ำแข็งพันหกร้อยตารางเมตรคูณด้วย6เท่าไหร่ครับเก้าพันหกร้อยเอาแค่9,000พอ600เอาไว้เป็นทางเดินปะเผื่อจะเป็นทางเดินอะไรบ้างเผื่อเข้าไปทำงานนะครับ9,000กิโลผักที่เป็นกำกำที่เราไปซื้อตามตลาดกำละ10บาทขีดขีดสองขีดครึ่งสองขีดครึ่งสองขีดครึ่งนะกิโลนึงก็คือ40บาทผักตลาดทั่วไปนะกิโลสี่สิบบาทเราไม่เอาขายแค่30พอครับนักขับอินซีเนี่ยจะขายต่ำสุดอยู่ที่กิโลละ30บาทราคาต่ำสุดนะครับกิโลละ30บาทเดี๋ยวเนื้อไม่ได้กินนะครับอันนี้ไม่ถึงนะครับเพราะว่ามีของมาจะแจกก็จะใช้ที่ของทางมาครับ30บาทนัก 9,000 กิโลโลละ30บาทได้เท่าไหร่ครับ2,700ปีนึงปลูก4รอบพอไหมครับก็ผมไม่ได้บอกให้ปลูกซ้ำที่ผมให้คิดแล้ว4รอบเป็นปลูกผักอย่างเดียวหรอผักมีกี่ชนิดที่ผมยกตัวอย่างเรื่องกะหล่ำปีให้ฟังกะหล่ำปีตอนนี้คุณปลูกไม่ได้แล้วเมื่อปลูกก็แต่ตุลาถึงมกราครับตอนนี้ไรคณะต้นกุ้งกับกุ้งขึ้นใช่ตังโอปลูกได้ไหมครับปริมาณที่เราจะได้ต่อปีเป็นตัวเป็นเท่านี้นี่คือวิธีคิดนะครับไม่ใช่เหยียบกระพือกระพือมันไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ผมบอกให้คิดต่อให้คิดต่อวิธีการคิดครับอย่างตอนนี้อะไรปลูกได้ข้าวโพดข้าวโพดที่กินฝักใช่ไหมครับข้าวโพดที่กินฝักเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่ครับกิโลละ10บาทปักเท่าไหร่ครับกิโลละ10บาทนี่พ่อขายถ้าเราสั่งปักอีสี่ปักอีใหญ่เท่าไหร่10บาท10บาท10บาทปักใหญ่ๆปักละ7บาทครับปักละ20บาทครับปักละ7บาทสมมุติว่าเราปลูกแค่สลาเนี่ยกี่ต้นประมาณปลูกแค่ที่เราสลาที่เราได้เนี่ยกี่ต้น200 400ต้นได้ประมาณ400ต้นจะปลูกห่างกัน30เซนต้นต้นละผัก400ต้นต้นละผัก400ผักใช่ไหมครับแล้วก็ปลูกไปเนี่ยปรับบนเอาไว้ปรับที่2เป็นแอร์ขายได้ไหมครับได้แอร์ไปขายก่อน55วันได้ขายแล้วข้างล่างกว่าถั่วมันแบกว่ามันจะปลูกยากไม่ต้องเก็บของข้าวเอาถั่วมันก็จะปลูกถั่วมันก็มีประโยชน์มันก็จะดึงในโปรเทสในอากาศมาสู่ดินเท่ากับเราใส่ยูเรียให้กับข้าวโพดด้วยครับไร่ยังไงจะใช้ถั่ว6กิโลกรัมต่อไร่ในพื้นที่ไม่ใช่ผักกิโลก็พอนะครับนั้นพอครบ67วันเราก็หักข้าวโพด400ฝักได้400ฝักเอาฝักที่ดีที่สุดที่เราจะขายได้เอาแค่ 70% กี่ฝักครับ 70% นี่กี่ฝักร้อยละ70 40 7เท่าไหร่280ใช่ไหมครับ280ปากปากละ7ปากเท่าไหร่ครับ7บาทนะเท่าไหร่ครับพื้นที่แค่ตรงนี้นะครับได้เงิน 1,960 ใช้เวลา67วันแล้วสัปดาห์นึงครับเร
ละครั้งสัปดาห์ละครั้งทำทีละสองรอบเจ็ดก็ได้สัปดาห์ละ3,000 3,000เนี่ยพอกินไหมครับ